กดนะรอคนแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้เรามาแบบเซอร์ไพรส์ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าก้าวหน้าทอล์กสัปดาห์นี้มาเร็วอีกแล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วมาเร็วเพราะว่าเป็นเรื่องน้ำท่วม3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะสัปดาห์นี้ก็มีประเด็นเรื่องวัคซีนที่เปิดประเด็นโดยคุณธนาธรตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ได้รับความสนใจจากประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากนะคะวันนี้ก็เราดีใจนะคะที่มีการออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีที่นักข่าวไปถามคุณอนุทินถามคุณประยุทธ์อาจจะไม่ได้ได้ประเด็นที่เป็นเนื้อหาสาระที่ประชาชนจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมสักเท่าไหร่แต่ว่าแถลงของทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งแถลงไปเมื่อ11โมงที่ผ่านมาเราเห็นว่าเป็นการแถลงที่ให้เนื้อหาสาระเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำมาสู่การตั้งคำถามตรวจสอบจากประชาชนต่อไปก็เป็นตัวอย่างของหน่วยงานรัฐที่มีความรับผิดชอบต่อประชาชนนะคะยังให้ข้อมูลกับเราแล้วก็มีประเด็นที่เราอยากจะมาถามท่านต่อเนื่องก็เลยนำมาซึ่งไลฟ์ในวันนี้แล้วก็จะมีประเด็นที่นักข่าวฝากถามมาด้วยนะคะเดี๋ยวช่อจะทยอยตอบให้เลยละกันก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องนะคะก่อนที่เราจะไลฟ์เราก็เผยแพร่อินโฟกราฟิกไปแล้วนะคะว่ามี7ประเด็นที่เราฟังแถลงจากทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาตินะคะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวัคซีนแถลงไปแล้วมีประเด็นอะไรที่เราอยากถามต่อเนื่องมีเอกสารอะไรที่เราอยากเห็นต่อเนื่องแต่ว่านอกเหนือจาก7ประเด็นนั้นนะคะก็จะมีเรื่องที่นักข่าวถามคำถามมาเดี๋ยวดูคนนิดนึงนะคะว่าเข้ามาเท่าไหร่แล้วนะคะเราจะได้เข้าประเด็นกันจะได้ไม่พลาดประเด็นสำคัญไปนะคะวันนี้แฮชแท็กของวัคซีนพระราชทานก็กำลังลุ้นนะคะว่าจะขึ้นได้ถึงล้านหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้610,000นะคะ600,000แล้วตั้งแต่เช้านี้เริ่มตั้งแต่ประมาณ100,000-200,000แล้วก็ไต่ขึ้นมาตลอดทั้งวันเพราะว่ามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ถกเถียงกันอย่างเรียกว่าร้อนแรงนะคะในทั้ง Twitter Facebook โซเชียลมีเดียต่างๆก็ที่คุณอนุทินตอบนักข่าวนี่มีคนดูไป 400,000-500,000 นะคะเฉพาะของนักคุณสิริวัลนักข่าวไทยรัฐนิวส์นะคะช่อก็รีทวิตไปเหมือนกันมีคนดูไป 500,000 แล้วนะคะตอนนี้ที่คุณอนุทินออกมาตอบว่าไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะแล้วก็มีนักข่าวฝากถามประเด็นนี้ด้วยขอเริ่มด้วยการตอบคำถามนักข่าวก่อนเลยดีกว่านะคะเพราะว่านักข่าวน่าจะรอกันอยู่มีสื่อมวลชนนะคะพี่น้องสื่อมวลชนถามคำถามมาบอกว่าการที่นายกรัฐมนตรีออกมาเตือนและบอกว่าข้อมูลของคุณธนาธรบิดเบือนพร้อมจะดำเนินคดีทุกช่องทางกับคนที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนในเรื่องนี้ตกลงคุณธนาธรจะยืนยันในข้อมูลว่าเป็นจริงไม่ได้บิดเบือนตามที่นายกออกมาขู่หรือไม่เห็นแผงนี้ใช่ไหมคะยกให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นเอกสารที่เราใช้ในการรวบรวมข้อมูลศึกษาอย่างละเอียดเป็นเวลานานหลายสัปดาห์นะคะกว่าจะนำมาสู่การแถลงข่าวของคุณธนาธรเมื่อวานนี้นี่มีนี่อีกปึกหนึ่งนะคะทุกอย่างเป็นการแถลงโดยอิงอยู่บนข้อมูลเอกสารทั้งหมดไม่ได้เน้นอิงคำบอกเล่าไม่ได้อิงจากสมมติฐานคิดไปเองของพวกเราแต่ว่ามาจากการศึกษาสัญญาข้อมูลต่างๆที่เป็นเอกสารทางการทั้งหมดนะคะเอกสารเหล่านี้มีอะไรบ้างยกตัวอย่างนะคะนี่ก็คือ Advanced Market Commitment Agreement for Supply of Potential COVID-19 Vaccine in Thailand อันนี้เป็นตัว agreement ตัวสัญญานะคะของ AstraZeneca ที่ทำร่วมกับไทยนะคะในนี้ก็จะมีตัวอย่างมี specific objective ระบุว่าจะต้องมีอะไรบ้างในการร่วมมือ 2-3 อย่างนี้นะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการ preparation of manufacturing capability and capacity at Siam Bioscience for volume of 26 million doses ในสัญญานี้นะคะก็บ่งบอกว่า
หนึ่งในข้อตกลงในสัญญาก็คือต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สยามไบโอไซส์ในการเพิ่มศักยภาพกำลังการผลิตให้ได้26ล้านโดสต่อปีสำหรับประเทศไทยแล้วก็ในสัญญาก็จะระบุด้วยว่ามีอีก200ล้านโดสที่ไม่ใช่200ล้านโดส200ล้านโดสนี่คือกำลังการผลิตต่อปีของสยามไบโอไซส์นะคะแล้วก็26ล้านโดสก็คือที่จะผลิตแล้วส่งมอบให้กับประเทศไทยนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างเอกสารที่เราใช้มีอะไรอีกคะมีตัวอันนี้ก็เป็นตัวสัญญานะคะตัวสัญญาเหมือนกันเป็น purchase agreement purchase agreement ของตัว AZD 1222ก็คือตัววัคซีนของ AstraZeneca ก็เป็นสัญญาที่ทำระหว่าง AstraZeneca กับหน่วยงานรัฐของไทยนี่ก็เป็นตัวสัญญานะคะไม่ได้มีการมโนขึ้นมาเองมีอะไรอีกคะที่เป็นเอกสารที่เราใช้สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนะคะหรือว่าแบบบจ5ของบริษัทสยามไบโอไซน์ซึ่งเดิมถือหุ้นโดยบริษัททุนลดาวันนะคะแล้วก็มีผู้ถือหุ้นเล็กๆน้อยๆอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ต่อมาได้มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่ก็เป็นแบบบจ5ของสยามไบโอไซน์ซึ่งเป็นข้อมูลที่เข้าถึงได้อยู่แล้วนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ยกขึ้นมาลอยๆแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราไปค้นคว้าข้อมูลมานะซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่สามารถทำได้มีอะไรอีกนะคะที่เป็นเอกสาร letter of intent อันนี้ก็คือหนังสือแสดงเจตจำนงระหว่างรัฐบาลไทย SCG สยามไบโอไซส์แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะคะ AstraZeneca กระทรวงสาธารณสุข SCG และสยามไบโอไซส์เป็นการเซ็นร่วมกัน4ฝ่ายแล้วก็มีการแถลงที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะนี่ก็ตัว letter of intent ซึ่งก็จะมีรายละเอียดตามที่คุณธนาธรได้กล่าวไปแล้วนะคะย้ำอีกครั้งที่คุณประยุทธ์บอกว่าเป็นการบิดเบือนทั้งนั้นบิดเบือนทั้งนั้นก็ขอให้ชี้แจงมาให้ชัดว่าบิดเบือนตรงไหนนะคะเพราะว่าเรามีเอกสารข้อมูลทั้งหมดอยู่ในมือถ้าเกิดท่านพูดลอยๆว่าเราบิดเบือนแล้วก็จะฟ้องร้องอันนี้ก็คงถือว่าเป็นการข่มขู่ใช้กฎหมายปิดปากนะคะถ้าท่านหาว่าเราบิดเบือนบอกมาเลยว่าบรรทัดไหนตรงไหนเป็นการโกหกบิดเบือนมิฉะนั้นอาจจะกลายเป็นท่านเองที่ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแล้วก็สร้างความสับสนให้กับประชาชนนะคะมีคำถามจากผู้สื่อข่าวเช่นกันนะคะว่าการที่คุณธนาธรเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้หลายคนมองว่าทำไมถึงกลับไปดึงเอาสถาบันมาตีจะส่งผลต่อการทำงานของคุณธนาธรและคณะก้าวหน้าหรือไม่คณะก้าวหน้ายืนยันนะคะว่าการทำงานของเราไม่ได้ตั้งเป้าที่จะไปล้มล้างโจมตีสถาบันกษัตริย์อันเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของสังคมไทยเราทำงานตามอุดมการณ์ของพรรคอนาคตใหม่เดิมนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงประเทศให้คนเท่าเทียมกันพาประเทศไทยไปเท่าทันโลกสร้างสังคมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นสำหรับลูกหลานเราเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเหลื่อมล้ำน้อยลงเราก็พูดทุกเรื่องละค่ะตั้งแต่เรื่องสิ่งแวดล้อม PM 2.5 โควิดเป็นเรื่องใหญ่ที่ตอนนี้เป็นความเป็นความตายของประชาชนทั้งประเทศคณะก้าวหน้าในฐานะเราทำงานการเมืองเราก็จำเป็นต้องพูดในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งประเทศและเรื่องนี้เราไม่ได้โยงไปเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์โดยตัวของเราเองนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดนักข่าวลงเป็นการทั่วไปนะคะพูดเองว่าในหลวงพระราชทานให้สยามไบโอไซส์ผลิตวัคซีนแจกจ่ายคำว่าวัคซีนพระราชทานคุณประยุทธ์เองก็เป็นคนที่พูดเหมือนกันนอกจากคุณประยุทธ์เองนะคะโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานอันนี้เป็นตัววิดีโอนะคะชอบไปแคปมาลองเข้าไปดูได้นะคะใน Facebook ของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานก็ยังมีวิดีโอที่บอกว่าคนไทยจะได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 เป็นชาติลำดับต้นๆของโลกจากโรงงานผลิตวัคซีนของในหลวงเรื่องนี้ไม่ใช่เราแน่นอนนะคะที่เป็นผู้ผูกโยงเรื่องให้ไปเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์หน่วยงานรัฐรัฐบาลแล้วก็โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานพูดกันเป็นการทั่วไปว่านี่เป็นวัคซีนที่มาจากการพระราชทานของโรงงานของในหลวงเป็นวัคซีนที่เป็นโรงงานผลิตวัคซีนของในหลวงนะคะอันนี้มาจากFacebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานวันที่12พฤศจิกายนปี2563นะคะเรายืนยันค่ะทำงานเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนทำงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้วัคซีนเร็วที่สุดปลอดภัยที่สุดในราคาที่คุ้มค่าที่สุดเพื่อที่จะเราจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับไปสู่ปกติเร็วที่สุดนะคะเรื่องนี้จำเป็นต้องทำนะคะเราคงไม่สามารถที่จะนิ่งเฉยอยู่ได้ในเมื่อมีข้อมูลที่เพียงพอที่จะบอกได้ว่าดีลนี้สัญญานี้ที่รัฐบาลไปทำมันอาจจะทำให้ประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตามที่ควรจะเป็น
มีคำถามอีกนะคะนี่จากสื่อมวลชนเหมือนกันโกรธไหมที่คุณอนุทินบอกว่าทางเราไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถ้าอยากจะทำอะไรได้อย่างที่พูดก็ไปทำให้ตัวเองได้เป็นรัฐบาลก่อนก็ไม่ได้โกรธใดๆคุณอนุทินนะคะจริงๆแล้วคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขในช่วงเวลาที่ตัวรัฐมนตรีสาธารณสุขน่าจะต้องรับบทหนักที่สุดก็คือช่วงเวลาของโควิด-19แต่การที่คุณอนุทินยกเรื่องการไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขึ้นมาตอบคำถามที่เราตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐอันนี้ดิฉันคิดว่ามีปัญหานะคะผู้ที่อ้างเรื่องพระมหากรุณาธิคุณในการตอบคำถามที่เป็นความรับผิดชอบของตัวเองไม่เป็นผลดีกับสถาบันกษัตริย์อย่างแน่นอนและไม่เป็นผลดีกับประชาชนด้วยเราไม่ได้อยากได้รัฐมนตรีที่พูดเรื่องมีหรือไม่มีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเราอยากได้รัฐมนตรีที่ตอบคำถามค่ะคำถามที่เราถามไปว่าตกลงดีลนี้เอื้อประโยชน์เอกชนรายเดียวหรือไม่ตกลงการที่รัฐบาลแทงม้าตัวเดียวทุ่มเทความหวังไว้ที่แอสตราเซเนกาเกือบจะเจ้าเดียวแล้วล่าช้าในการติดต่อวัคซีนเจ้าอื่นเนี่ยทำให้ประชาชนได้รับวัคซีนช้าและเศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวช้าหรือไม่นี่คือสิ่งที่เราอยากให้รัฐมนตรีสาธารณสุขตอบเราอยากให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตอบนะคะไม่ใช่ตอบเรื่องขยะสังคมไม่ใช่ตอบเรื่องการไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณลำพังเพียงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างเดียวไม่สามารถกอบกู้ประเทศชาติให้รอดจากวิกฤตโควิดได้อาศัยประสิทธิภาพวิสัยทัศน์ความชาญฉลาดในการบริหารงานของรัฐบาลนะคะที่ฉันก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันมีเท่านี้นะคะสำหรับคำถามของสื่อมวลชนทีนี้มาเข้าเรื่องของเราค่ะว่าเรื่องที่เราฟังจากทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะทางผอ.สำนักวัคซีนแห่งชาตินะคะก็มีประเด็นที่เราอยากจะถามต่อหลายประเด็นมีอะไรบ้างไล่ไปทีละเรื่องเลยแล้วกันนะคะอีกครั้งนึงนะคะที่เรามีแถลงออกไปเมื่อวานนี้โดยคุณธนาธรไม่ได้เป็นความประสงค์ร้ายไม่ได้เป็นความต้องการที่จะทำลายน้ำจิตน้ำใจความขยันขันแข็งความทุ่มเทที่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานสถาบันวัคซีนแห่งชาติแม้แต่เจ้าหน้าที่ของสยามไบโอไซส์ที่ตอนนี้ก็คงยังคร่ำเคร่งกับการพัฒนาศักยภาพการผลิตวัคซีนของตัวเองอยู่เราไม่ได้ต้องการที่จะทำร้ายทำลายพวกท่านสิ่งที่คณะก้าวหน้าต้องการมีแต่การให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่อย่างเข้มแข็งอย่างเข้มข้นในการได้มาซึ่งวัคซีนสิ่งที่เราตั้งคำถามก็คือรัฐบาลดีลเรื่องการจัดหาวัคซีนแบบนี้ไม่ได้ดีลบนผลประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศนี่คือการตั้งคำถามกับรัฐบาลนะคะแล้วก็ยืนยันว่าระหว่างเรากับไม่ว่าจะเป็นท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ที่กำลังคร่ำเคร่งกับการผลิตวัคซีนให้ได้เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายจริงๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการทราบเพิ่มเติมเนี่ยมีประเด็นต่างๆดังนี้นะคะไล่ไปที่ข้อแรกทางแถลงของกระทรวงสาธารณสุขเองมีการยอมรับออกมานะคะว่ามีผู้พยายามแข่งให้บริษัทแอสตราเซเนกาคัดเลือกหลายรายด้วยกันแต่ทีมไทยแลนด์ประกอบด้วยกระทรวงสาธารณสุขสถาบันวัคซีน SCG และรัฐบาลเจรจาเพื่อแสดงให้เห็นว่าสยามไบโอไซส์มีศักยภาพที่จากเดิมผลิตแค่ยาที่เป็นยาชีววัตถุเพิ่มเม็ดเลือดในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังจนสามารถปรับศักยภาพเป็นการผลิตวัคซีนได้แล้วรัฐให้เงินสนับสนุนไป595 ล้านบาท SCG ให้เงินสนับสนุนสยามไบโอไซส์อีก100 ล้านบาทเพื่อจัดซื้อเครื่องมือจนเข้าคุณสมบัติและสุดท้ายแอสตราเซเนกาก็ได้มาทำสัญญากับทางสยามไบโอไซส์แล้วก็กับรัฐบาลไทยเรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขยอมรับเองนะคะว่า1ได้ให้เงินสยามไบโอไซส์จริง595 ล้าน2 SCG ก็ช่วยไปอีก100 ล้านบาทคำถามที่เราอยากจะถามท่านต่อไปก็คือว่าหมายความว่าสยามไบโอไซส์ไม่ได้พร้อมสิคะท่านจะบอกว่าสยามไบโอไซส์พร้อมได้อย่างไรในเมื่อยังต้องอาศัยทั้งเงินจากรัฐเงินจากเอกชนไปพัฒนาศักยภาพการผลิตของตัวเองเพื่อให้ผลิตวัคซีนได้หมายความว่าท่านกำลังเอาภาษีของประชาชนไปแบกเอกชนเพียงรายเดียวหรือไม่และคำถามต่อไปอีกที่เราอยากทราบคำตอบจริงๆก็คือแล้วบริษัทอื่นถ้าเขาได้เงินสนับสนุนเท่ากันกับสยามไบโอไซส์100 ล้านบาทจาก SCG 595 ล้านบาทจากรัฐบาลไทยเขาก็จะสามารถพร้อมที่จะผลิตวัคซีนเหมือนกันหรือเปล่าโดยไม่จำเป็นต้องเป็นสยามไบโอไซส์ทำไมไม่เป็นองค์การเภสัชกรรมหรือบริษัทเอกชนอื่นๆที่อาจจะมีความพร้อมเช่นเดียวกันนี่ก็คือคำถามของเรานะคะมันก็ไปสอดคล้องกับสิ่งที่กรรมการท่านหนึ่งในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเคยตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตเอาไว้และมีอยู่ในบันทึกการประชุมวันที่5 ตุลาคมปีที่ผ่านมา
มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมนะคะท่านกลับไปเปิดดูได้เลยว่ามีกรรมการท่านหนึ่งตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้แล้วว่าการให้เงินกับสยามไบโอไซส์เป็นการเอื้อประโยชน์เอกชนรายเดียวหรือไม่เป็น conflict of interest หรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องแสดงเรื่องนี้ต่อสาธารณะถ้าเราไม่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ไม่มีใครรู้ถูกไหมคะไม่มีใครสนใจที่จะไปตามสืบค้นว่าตกลงเรื่องนี้ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเป็นการผลประโยชน์ทับซ้อนการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราถามท่านกลับไปว่าตกลงตามที่กรรมการท่านหนึ่งในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติตั้งไว้เมื่อ5ตุลาคมปีที่แล้วและเมื่อวานนี้คุณธนาธรถามเรื่องเดียวกันว่าการให้เงินสนับสนุนแก่สยามไบโอไซส์595ล้านบาทเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ท่านจำเป็นต้องแสดงความโปร่งใสหรือไม่ประเด็นที่2นะคะทางกระทรวงสาธารณสุขได้บอกว่าข้อตกลงสยามไบโอไซส์กับ AstraZeneca เนี่ยมีความพิเศษมากพิเศษอย่างไรพิเศษก็คือว่ามันเป็นข้อตกลงแบบไม่มีกำไร non profit เราได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่พิเศษมากดีมากซึ่งเราเองเห็นด้วยนะคะเราไม่ได้ขัดข้องใดๆกับเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ดีค่ะที่เราจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนอันนี้เป็นเรื่องที่เราสนับสนุนเต็มที่แต่ประเด็นก็คือการที่ท่านบอกว่ามันเป็นข้อตกลงแบบ non profit และเป็นข้อตกลงพิเศษมากไม่มีที่ไหนได้ข้อแรกนะคะยุทธศาสตร์การขายวัคซีนของ AstraZeneca เป็นแบบนี้ทั่วโลกค่ะเขาใช้วิธีไปหาพาร์ทเนอร์หรือผู้ผลิตในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกทำสัญญาเพื่อที่จะให้บริษัทเอกชนในภูมิภาคในประเทศนั้นๆเป็นผู้ผลิตซึ่งAstraZeneca ไปทำสัญญาในลักษณะเดียวกันนี้อย่างน้อยกับ3ประเทศก็คือออสเตรเลียบราซิลแล้วก็เกาหลีใต้นะคะมีการทำสัญญาแบบเดียวกันที่ทำกับไทยให้เอกชนของบราซิลของเกาหลีใต้ของออสเตรเลียเป็นผู้ผลิตวัคซีนถ่ายทอดเทคโนโลยีและข้อตกลงก็เป็นแบบ non profit เหมือนกัน non profit ก็คือท่านกระทรวงสาธารณสุขนะคะชี้แจงมาว่า non profit เนี่ยก็คือว่าขายให้ในราคาทุนสยามไบโอไซส์เองก็ขายให้กับ AstraZeneca ในราคาทุนเหมือนกันประเด็นก็คือท่านจะบอกว่าไม่มีกำไรไม่มีกำไรก็เรื่องนึงเราไม่ทราบนะคะเพราะว่าเราไม่เห็นว่า CMO หรือว่าสัญญาจ้างผลิตระหว่าง AstraZeneca กับสยามไบโอไซส์เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรใครมีส่งมาที่เพจคณะก้าวหน้าได้นะคะแต่ที่สำคัญคือเราเรียกร้องว่าเพื่อความโปร่งใส AstraZeneca หรือสยามไบโอไซส์เปิดเลยค่ะสัญญาจ้างผลิตCMO ที่ท่านทำระหว่าง2บริษัท AstraZeneca กับสยามไบโอไซส์ตกลงไม่มีกำไรจริงหรือไม่เปิดออกมาเพื่อความสบายใจของประชาชนนะคะอยากจะรู้ว่าที่ท่านบอกว่าไม่มีกำไรไม่มีกำไรจริงหรือไม่อีกอย่างนึงก็คืออยากจะรู้นะคะว่าท่านเคลมว่าไม่มีกำไรสำหรับสยามไบโอไซส์ประเด็นก็คือไม่มีกำไรแต่มียอดขายค่ะใครทำธุรกิจใครอยู่ในวงการอุตสาหกรรมทราบดีนะคะยอดขายคือโปรไฟล์ของบริษัทสยามไบโอไซส์ตามที่คุณธนาธรพูดไปแล้วขาดทุนต่อเนื่องนะคะขาดทุนต่อเนื่องลงมีงบมีเงินลงทุนเนี่ย 4,800 ล้านบาททุนจดทะเบียน 4,800 ล้านบาทแต่ว่าบริหารงานขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องดีลที่ได้รับจาก AstraZeneca ในครั้งนี้เนี่ยที่บอกว่า non profit คือที่ AstraZeneca ขายให้กับรัฐบาลไทยนะคะแต่ที่สยามไบโอไซส์ขายให้กับ AstraZenecaตกลงเป็นแบบไหนก็คือต้องดูว่า CMO หรือว่าสัญญาจ้างผลิตเนี่ยแบ่งกันยังไงกันแน่ต่อให้สยามไบโอไซส์เท่าทุนเลยนะคะขายให้ AstraZeneca ในราคาทุนที่อาจจะ 2.5 ดอลลาร์จากราคาที่เขาขายให้รัฐบาลไทย5ดอลลาร์เราไม่ทราบนะคะว่าสยามไบโอไซส์ขายให้ AstraZeneca เนี่ยในราคาเท่าไหร่สมมุติ 2.5 ดอลลาร์ต่อโดส200ล้านโดสเป็นเงิน 15,000 ล้านนะคะสยามไบโอไซส์จะบูสต์อัพยอดขายของตัวเองจากน้อยนิดมากนะคะหลักร้อยล้านมาเป็น 15,000 ล้านบาทต่อปีจากดีลนี้นี่คือการสร้างโปรไฟล์ของบริษัทจะบอกว่าสยามไบโอไซส์ไม่ได้อะไรเลยจากดีลนี้ไม่ใช่นะคะได้ยอดขายที่จะไปทำให้โปรไฟล์ของบริษัทดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นนะคะซึ่งการสร้างเครดิตแบบนี้เนี่ยเป็นทรัพย์สินที่เป็นมูลค่ามหาศาลในวงการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานะคะนี่ก็คือเรื่องที่เราตั้งคำถามเหมือนกันแล้วก็ย้ำว่าต้องการเห็นเปิดออกมาเถอะค่ะ CMO สัญญาจ้างผลิตระหว่าง AstraZeneca กับสยามไบโอไซส์เพื่อให้เห็นว่าท่านไม่ได้เอากำไรจากเรื่องนี้จริงๆนะคะข้อต่อมาค่ะสยามไบโอไซส์ทำสัญญาต่อต
อนที่รับทุนช่วยเหลือจากรัฐว่าจะคืนกลับมาเป็นมูลค่าวัคซีนก็คือเรียกง่ายว่ารับเงินจากรัฐไป600ล้านก็จะคืนวัคซีนกลับมาเป็นมูลค่า600ล้านไม่ได้เอาไปเปล่าๆประเด็นที่เราตั้งคำถามก็คือว่าเท่าที่เราตรวจสอบสัญญา4ฝ่ายระหว่าง AstraZeneca กับสยาม Bioscience SCG แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขอำนาจในการจะขายให้ใครไม่ใช่การตัดสินใจของสยามไบโอไซส์แต่เป็นของ AstraZeneca เราก็อยากทราบจริงๆด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะคะว่าถ้าทำสัญญากันไว้แบบนั้นสถาบันวัคซีนแห่งชาติทำสัญญาไว้ตอนที่ให้ทุนกับสยามไบโอไซส์ว่าจะต้องใช้ทุนกลับคืนมาเป็นวัคซีนสยามไบโอไซส์มีอำนาจนั้นหรือไม่ในการตัดสินใจเพราะว่าเขาต้องขายให้กับ AstraZeneca เขาขายเองไม่ได้นะเขาเป็นแค่ผู้รับจ้างผลิตเท่านั้นแล้วตามสัญญา AstraZeneca เขาจะขายให้ไทย26ล้านโดสอีก174ล้านโดสที่เหลือขายในประเทศอื่นๆในอาเซียนนะคะไทยได้แค่26ล้านโดสเพราะฉะนั้นเพื่อความโปร่งใสนะคะนอกจากเปิดสัญญาจ้างผลิตหรือ CMO ระหว่างสยามไบโอไซส์กับตัว AstraZeneca แล้วอยากให้ท่านเปิดด้วยค่ะอันนี้ขอให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติเปิดเลยนะคะสัญญารับทุนระหว่างสยามไบโอไซส์กับสถาบันวัคซีนแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนสบายใจค่ะท่านรับเงินให้เงินเข้าไปเท่าไหร่สถาบันวัคซีนแห่งชาติให้เงินสยามไบโอไซส์เท่าไหร่กันแน่มีเงื่อนไขอย่างไรใช้ทุนกันแบบไหนอย่างไรเปิดออกมาเพื่อให้ประชาชนมีอำนาจในการตรวจสอบเพราะนี่คือความเป็นความตายของพวกเรานี่คือเงินภาษีของพวกเรานะคะประเด็นต่อมากระทรวงสาธารณสุขยอมรับนะคะว่ารัฐบาลมีแนวทางฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนฟรีแน่นอนทุกประเทศก็ทำแบบนี้นะคะฉีดให้ประชาชนฟรีโดยจองซื้อวัคซีน AstraZeneca ราคาโดสละ5ดอลลาร์หรือ150บาทซึ่งท่านบอกว่าเป็นราคาที่ถูกที่สุดที่หาได้ในท้องตลาดประเด็นก็คือเราดูจากหลายแหล่งทั้ง WHO เว็บไซต์ผู้ผลิตของวัคซีนแต่ละเจ้าเองแล้วก็นิตยสาร The Economist นะคะราคาของวัคซีน AstraZeneca อยู่ที่ 1.5 ถึง 4 ดอลลาร์แต่ประเทศไทยซื้อ5ดอลลาร์หมายความว่ามันไม่ใช่ราคาที่ถูกที่สุดในท้องตลาดแต่ว่าแพงที่สุดในท้องตลาดตอนนี้นะคะประเทศอื่นซื้อ 1.5 ถึง 4 ดอลลาร์ไทยซื้อ5ดอลลาร์เพราะฉะนั้นเราซื้อวัคซีนแพงนะคะซึ่งก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าเราตั้งคำถามว่าตกลงเราซื้อวัคซีนแพงกว่าประเทศอื่นไม่ใช่ถูกกว่าประเทศอื่นๆถูกที่สุดในท้องตลาดตามที่ท่านได้กล่าวมาแล้วก็มันเป็นเพราะอะไรเราถึงซื้อวัคซีนแพงก็เป็นเรื่องที่ต้องไปหาคำตอบตรวจสอบกันต่อไปนะคะเช่นเดียวกับซิโนแวคนะคะที่ประเทศอื่นเนี่ยซื้อในราคา 10-18 ดอลลาร์ประเทศเราซื้อในราคา20ดอลลาร์ซื้อแพงกว่าประเทศอื่นเช่นเดียวกันประเด็นต่อมาอันนี้สำคัญมากค่ะท่านบอกว่าเราได้วัคซีนช้าเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ทำงานตามแรงกดดันของสังคมแต่ทำเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้วัคซีนที่ดีและปลอดภัยที่สุดมาฉีดให้กับประชาชนเรื่องการทำให้แน่ใจว่าวัคซีนที่เอามาฉีดปลอดภัยอันนี้เราเห็นด้วยกับท่านทุกประการจริงๆนะคะแต่ว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมารัฐบาลก็แถลงไปว่ามีการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคมา2ล้านโดสทั้งที่ซิโนแวคเป็นวัคซีนที่ตอนนี้มีประสิทธิภาพต่ำสุดในบรรดาวัคซีนที่มีอยู่ในท้องตลาดคือประมาณ 50% แต่เราก็ยังมีการจัดซื้อมานะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะขัดแย้งกับที่ท่านแถลงมาในวันนี้นิดหน่อยนะคะว่าท่านต้องการได้วัคซีนที่ปลอดภัยที่สุดแต่ซิโนแวคก็ซื้อมาแล้ว2ล้านโดสโดยมี efficacy หรือว่าประสิทธิผลของวัคซีนเนี่ยเพียงแค่ประมาณ 50% เท่านั้นและการที่บอกว่าไม่รีบในการจัดหาวัคซีนแน่นอนเรื่องปลอดภัยก็เรื่องหนึ่งต้องปลอดภัยนะคะแต่เรื่องไม่รีบมันมีค่าเสียโอกาสเยอะมากกับการที่เราจัดหาวัคซีนได้ช้ากว่าประเทศอื่นตอนนี้ทุกประเทศเร่งจัดหาวัคซีนก็เพื่อคืนเศรษฐกิจคืนชีวิตความเป็นอยู่ปกติให้กับประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใครลุกจากมรสุมนี้ได้เร็วที่สุดก็จะได้เปรียบเพื่อนสามารถฟื้นเศรษฐกิจฟื้นชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนกลับมาได้ก่อนเพื่อนสตาร์ทก่อนก็ไปก่อนคำถามก็คือถ้าเราช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านเศรษฐกิจพลิกฟื้นช้าความเป็นอยู่ของประชาชนกลับมาปกติช้าเราตามหลังเราถูกทิ้งไว้ข้างหลังรัฐบาลรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไรนะคะเรื่องนี้คงต้องถามไปถึงรัฐบาลไม่ใช่เฉพาะกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวนี่คือถามไปถึงนายกรัฐมนตรีท่านรับผิดชอบยังไงถ้าเราออกสตาร์ทช้ากว่าเพื่อนบ้านแล้วก็ตามหลังเขานะคะอีกเรื่องนึงค่ะกระทรวงสาธารณสุขบอกว่ารัฐบาลไม่ได้จัดหาวัคซีนจากเอกชนเพียงแค่รายเดียวตอนนี้คุยกับอีก4บริษัทอยู่ในระหว่างการเจรจาเราต้องการวัคซีนหลายร้อยล้านโดสกระบวนการจัดหาเป็นไปตามขั้นตอนต้องใช้เวลาข้อแรกนะคะประเทศไทยไม่ได้ต้องการวัคซีนหลายร้อยล้านโดส
คนไทยมี69ล้านคนฉีดคนละ2โดสหมายความว่าเราต้องการวัคซีนสูงสุดอยู่ที่138ล้านโดส138ล้านโดสนี้เป้าหมายของปี64ปีนี้รัฐบาลบอกว่าจะฉีดให้ได้ 50% 50% ก็คือ69ล้านโดสสำหรับประชากรครึ่งประเทศตอนนี้เราสั่งซื้อจาก AstraZeneca ไปแล้วล็อตแรก26ล้านโดสแล้วก็กำลังเจรจาจะซื้ออีก35ล้านโดสรวมเป็น61ล้านโดสหมายความว่าในปีนี้เป้าหมายของเราเนี่ย 50% ของประเทศเราใช้วัคซีน AstraZeneca ไป 88.4% วัคซีนจากเจ้าเดียว 88.4% ของความต้องการในปีนี้นี่ไม่ใช่ความมั่นคงทางวัคซีนนะคะอันนี้คงต้องตั้งคำถามไปทางท่านจริงๆว่ากระทรวงสาธารณสุขสำนักงานวัคซีนสถาบันวัคซีนแห่งชาตินะคะอันนี้เป็นความมั่นคงทางวัคซีนหรือเปล่าเจ้าเดียว 88.4% แถมได้ในครึ่งหลังของปีด้วยนะคะ AstraZeneca ใช้สยามไบโอไซน์ผลิตออกวัคซีนน่าจะออกมาช่วงเดือนมิถุนายนท่านก็พูดเองในการแถลงครั้งนี้นะคะวัคซีน 88.4% เราจะได้ในครึ่งหลังของปีในขณะที่สิงคโปร์ฉีดเข็มแรกไปแล้วตั้งแต่ธันวาอินโดนีเซียฉีดเข็มแรกไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะมาเลเซียกำลังจะเริ่มฉีดเข็มแรกประเทศอื่นๆกำลังจะเริ่มฉีดเข็มแรกเช่นเดียวกันน่าเป็นห่วงจริงๆนะคะเรื่องความมั่นคงทางวัคซีนของเราที่ฝากไว้กับเจ้าเดียว 88.4% ในปีนี้สุดท้ายค่ะประโยคปิดท้ายของแถลงกระทรวงสาธารณสุขท่านบอกว่าถ้าไม่ได้สิ่งขอและเงินพระราชทานต่างๆมากมายเราก็ไม่พร้อมที่จะรับมือโควิดอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสรุปที่รัฐบาลกู้ไปนับแสนล้านแล้วดันเพดานหนี้สาธารณะจนเต็มกู้เพิ่มไม่ได้แล้วเนี่ยท่านเอาเงินไปทำอะไรคะท่านบอกว่าถ้าไม่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างๆมากมายก็จะไม่พร้อมรับมือโควิดอย่างที่เป็นอยู่หมายความว่ารัฐบาลยอมรับใช่ไหมคะว่าถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันอื่นท่านไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารสถานการณ์โควิดท่านล้มเหลวเงินกู้นับแสนล้านไม่ได้ถูกบริหารอย่างเป็นประสิทธิภาพอย่างเต็มประสิทธิภาพท่านปล่อยให้ประเทศเป็นหนี้โดยเปล่าประโยชน์นี่คือการยอมรับจากรัฐบาลหรือไม่นะหรือไม่เราตั้งคำถามแบบนี้เรื่องที่เราเป็นห่วงมากที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องการจัดหาวัคซีนเราไม่อยากให้เกิดการผูกขาดวัคซีนรายเดียวนะคะย้อนกลับไปที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเราซื้อจาก AstraZeneca ไปแล้ว26ล้านกำลังจะซื้ออีก35ล้านรวมเป็น 88.4%ของความต้องการวัคซีนที่ท่านตั้งเป้าไว้ในปีนี้ท่านบอกว่าเจรจาอยู่กับอีก4บริษัทคำถามก็คือว่าท่านเจรจาท่านเริ่มช้าเกินไปหรือเปล่าเพราะถ้าไปดูในบันทึกการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติท่านยังไม่มีการคุยกับเรื่องของการเจรจากับบริษัทอื่นๆเลยนะคะจนถึงต้นเดือนตุลาคมคือไตรมาส4ของปีที่แล้วในบันทึกการประชุมไม่มีว่าท่านไปเจรจากับเจ้าอื่นเป็นคำถามกลับไปเหมือนกันว่าแน่นอนเราดีใจที่ได้ทราบว่าท่านเจรจาอยู่กับ4บริษัทคำถามก็คือท่านเริ่มเมื่อไหร่ท่านเริ่มช้าเกินไปหรือไม่การที่เริ่มเจรจาช้าหมายความว่าได้วัคซีนช้าหมายความว่าเศรษฐกิจกลับคืนมาช้าชีวิตประชาชนตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวต่อไปนี่คือคำถามที่เราถามไปแล้วเราก็อยากได้คำตอบจากท่านนะคะวันนี้บอกไว้ว่าเราจะรับคำถามจากใน Facebook Live ด้วยนะคะเดี๋ยวดูสักนิดนึงละกันว่ามีคำถามอะไรบ้างนะคะมีคนถามมาอยู่เหมือนกันนะคะว่าเรื่องแล้วเรื่องของธนาธรไปถึงไหนแล้วดิฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าถามถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของ ARI Modular AI Clinic นะคะก็ทวีตไปแล้วนะคะให้เห็นภาพแล้วจริงๆในก้าวหน้าทอล์ก2สัปดาห์ที่แล้วช่อก็พาไปดูแล้วนะคะว่าอุปกรณ์ที่เราบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศไทย10กว่าโรงพยาบาลตอนนี้ถูกใช้งานอย่างหนักหน่วงมากนะคะบุคลากรการแพทย์ก็ได้ใช้ตู้นี้เป็นประโยชน์แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมแพทย์ของโรงพยาบาลนะคะคราวที่แล้ว2อาทิตย์ที่แล้วพาไปดูของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าที่นนทบุรีซึ่งมีการระบาดของโควิดเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีภาพให้ดูไปดูใน Twitter ของช่อก็ได้นะคะโรงพยาบาลกงหราที่พัทลุงก็ใช้งานตู้ Modular MRI Clinic ของเราอยู่เยอะแล้วก็โรงพยาบาลศูนย์ยะลาก็ใช้อยู่ทุกวันเช่นเดียวกันมีอีกหลายๆโรงพยาบาลนะคะที่ได้ใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเราเคลมว่าเป็นผลงานของเรามีเอกชนหลายรายนะคะที่บริจาคสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆไปช่วยเหลือโรงพยาบาลแล้วก็เป็นการทำในฐานะประชาชนคนไทยด้วยกันที่ทำเท่าที่จะทำได้ช่วยกันคนละไม้ละมือแต่การที่เราช่วยกันไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลไม่ต้องช่วยเรา
เพราะว่ารัฐบาลบริหารภาษีของพวกเราอยู่นะคะการตั้งคำถามต่อวัคซีนในเรื่องที่เราพูดมาตลอด2วันนี้ก็เป็นเป้าประสงค์ว่าเราอยากให้ภาษีของพวกเราถูกใช้เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเรานะคะซึ่งตอนนี้เราไม่แน่ใจว่ารัฐบาลทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเราหรือของใครกันแน่จะดูนะคะว่ามีคำถามอะไรอีกไหมมีถามว่าเราใครใช้หนี้ก็หนี้สาธารณะนะคะก็เป็นหนี้ของพวกเราทุกคนแน่นอนเราไม่ได้ไปใช้หนี้โดยตรงแต่ว่าเป็นหนี้ของประเทศพวกเรารับผิดชอบร่วมกันแล้วรัฐบาลก็ต้องบริหารหนี้ให้ได้โอเคนะคะน่าจะประมาณนี้คำถามคำตอบที่คำถามที่สื่อถามมาถามตอบไปแล้วตั้งแต่ต้นนะคะใครที่เข้ามาดูทีหลังเดี๋ยวจบไลฟ์ของเราแล้วย้อนกลับไปดูตอนต้นได้ช่อตอบคำถามสื่อไปเรียบร้อยแล้ว 3-4 คำถามตอนต้นนะคะก็ยืนยันอีกครั้งเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนหน่วยงานด้านสาธารณสุขทุกหน่วยงานที่กำลังเร่งจัดหาวัคซีนมาให้กับพวกเราประชาชนคนไทยเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของสยามไบโอไซน์ด้วยซึ่งตอนนี้คร่ำเคร่งกำลังพยายามผลิตวัคซีนออกมาให้ได้เร็วที่สุดเราไม่ได้มีปัญหาใดๆกับท่านเลยนะคะเป็นกำลังใจให้เรามีปัญหากับกระบวนการตัดสินใจและกระบวนการทำงานของรัฐบาลที่ไม่มีความโปร่งใสเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขเปิด CMO นะคะของ AstraZeneca กับสยามไบโอไซส์เรียกร้องให้ใครก็ตามที่มี CMO agreement ระหว่าง AstraZeneca กับสยามไบโอไซส์ส่งมาให้เราก็ได้เดี๋ยวเราเปิดให้นะคะเรียกร้องให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติเปิดสัญญาที่ให้ทุนกับสยามไบโอไซส์ว่าตกลงกี่บาทกันแน่เงื่อนไขเป็นอย่างไรเราต้องการความโปร่งใสเพื่อความสบายใจของประชาชนทุกคนว่าตอนนี้เรากำลังได้รับการดูแลจากรัฐบาลอย่างดีที่สุดและรัฐบาลใช้เงินภาษีของพวกเราเพื่อประโยชน์ของประชาชนวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ